ันถ้าจะมีไหมเดี๋ยวนี้มันก็ยังขั้นเนื้อขั้นตัวโอเคดูมันจะเบาตัวนะค่ะขั้นเนื้อขั้นตัวใครจะเป็นไข้นะครับดูสิสองมือเปล่าของลุงงอกนี่มันสามารถหายขั้นเนื้อขั้นตัวไหมใช่ไหมพิสูจน์ไปพิสูจน์ของจริงย่อมพิสูจน์ได้เนาะมือตามผมตามผมจะสู้ผมอ่อนตามอ่อนตามอ่อนตามหายใจไว้ทีนี้แค่นี้ฮะผมไม่ได้ทำรุนแรงมากกว่านี้หรอกนะนี่แน่นี่แน่นี่แน่นะรำฟ้อนในสวรรค์นึกถึงตอนเป็นสาวสินะนึกถึงตอนเป็นเจ้าสาวสิความเป็นสาวกลับมาไหมประมาณนั้นนะครับโทษครับโทษครับไหวไหมครับเจ็บไหมไม่ไหวนะโทษไปนะดูหลังจะหายครับแค่นี้แต่หลังหายเอวหายแข้งขาหายอึ๊บอึ๊บนี่คือความอัศจรรย์ของสองมือเปล่าครับนี่แหละความอัศจรรย์ของสองมือเปล่าเบาของลุงหนอกหนักหรือเบาครับเบาสบายเลยไหมจบข่าวได้เนาะลุงหนอกไม่ง่ายหนูเป็นไทรอยมา30 กว่าปีอยู่ตรงไหนไทรอยไม่จริงแล้วไม่จริงอ่ะไม่จริงไม่จริงคอมัน30 กว่าปีคอมันแข็งมาฮั่นเองไม่จริงไม่จริงอ่ะไม่จริงไม่จริงรูมันจะยุบไม่จริงต้องรู้เองนะตอนยุบต้องรู้เองนะครับเราจะรู้สึกเองครับใช่ครับปึ๊บไหวไหมครับกืนน้ำลายเลยครับรู้สึกคล่องไหมแน่ใจโล่งเห็นไหมโล่งเห็นไหมเห็นไหมแค่นี้มันก็โล่งแล้วปวดครับปึ๊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 บเห็นไหมโล่งไปเยอะไหมครับนั่งต่างกันเยอะไหมเขาพูดในไทรอยมากี่ปีแล้วไทรอยหนู30 กว่าปีนะตั้งแต่ลูก30 กว่าปีตั้งแต่ลูกชายคนเล็กพ่อนี่ลูกชายก็34แล้วโอ้ยครับแต่หนูเส้นเนี้ยเมื่อปีกว่าละลื่นหลังบ้านแต่ไม่ถึงกับล้มมาขาสลายครับเนี่ยเส้นนี้มันไม่หายขาดไปหาหมอแล้วก็เป็นหายแล้วเดี๋ยวนี้มีอะไรไหมเดี๋ยวนี้อันนี้โล่งแค่แป๊บๆเมื่อกี้ค่ะต่างเนาะต่างเอ๊ะคนเป็นหมอช่วยไม่ได้แต่ไหล่นี่โล่งเลยแล้วคนเป็นหมอช่วยไม่ได้คนไม่ใช่หมอเป็นช่วยได้ค่ะมันถึงยุบมันอ่ะมันยุบพลิกค่ะฟ้าเป็นดินดินเป็นฟ้าเลยครับก็ถือว่ามีบุญมาเจอลุงหมอบุญมีจริงไหมมีค่ะเออเมื่อกี้คำถามนะค่ะเอ๊ะเราก็ไปทำบุญแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมมันทำไมโรคมันจะไม่ออกจากมันน่าเป็นคำถามดีค่ะที่นี่อ่ะจะบอกว่าลุงงอมีบุญอ๋อบุญอยู่กับลุงงอที่ดูแล้วมีบุญหนูจะไม่มานะบอกพี่เขาบอกวันนี้ตื่นมาขั้นเนื้อขั้นตัวยังจะเป็นไข้พี่บอกมาเหอะเดี๋ยวมารับนี่แหละบุญเรียกบุญแปลว่าบุญนำพาค่ะบุญนำพาวาสนานำส่งจ้ะแปลว่าตัวเองก็มีวาสนาอยู่แล้วค่ะมันก็เลยปิ้งมาเร็วมันเกลือกันมันเกลือกันพี่บอกให้กินพาราไปเม็ดหนูก็ไม่กินเออดีมากไม่ชอบกินยานั่นแหละก็คือสิ่งนั้นเราเหล็กเลี่ยงไว้ซะค่ะมันถึงวันนี้มันก็ได้สิ่งนี้ขึ้นมาค่ะขอบคุณขอบคุณที่มาเจอลุงมันเป็นของใหม่ค่ะสัตวะยี่เอ็ดมันมาแล้วมันเป็นของใหม่มากครับจะมาช่วยมนุษยชาติเนี่ยตรงนิ้วเนี่ยหนูเจ็บมาเป็น 2-3 เดือนแล้วหมอที่นนทเวชไอ้ที่วิภาวดีเขาก็บอกว่า
กล้ามเนื้ออักเสบกับข้อเขาพูดถูกค่ะเขาพูดถูกนะแต่เวลาเราไม่ทำอะไรไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าทำงานแล้วก็จะรู้สึกเดี๋ยวนี้เป็นไหมเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นแต่ว่าถ้างออย่างเงี้ยมันจะเจ็บผมลองจับดูนะดูจะเจ็บไหมเนาะค่ะแกนะหมอพูดไม่ผิดหรอกครับเขาพูดถูกหมดค่ะแต่ถามว่าเขาช่วยเรายังไงนะก็ให้แต่กินยาเราก็ไม่อยากกินหมอพูดไม่ผิดค่ะไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแต่มาถึงว่ามันหายได้ยังไงไอ้ตรงนี้มือสองมือเปล่ามันหายไอ้นุ่นยาทำไมมันถึงไม่หายเห็นไหมทำไมสองมือเปล่ามันหายเอานาทีต่อนาทีเนี่ยเดี๋ยวนี้แหละไปแล้วครับโทษครับมาแค่นี้ก็หาไม่เจอแล้วอยู่มาได้นี่จบข่าวเลยนะปึ๊บมีอีกไหมสบายดูสิมีอีกไหมเออติ่งนิดมีดิหายไปบ้างไหมทั้งนั้นหรือเท่าเดิมเท่าเดิมไหมประมาณพิจารณาด้วยก็ดีขึ้นเพราะปกติท่านงอเยอะๆมันจะปวดปวดครับนี่ดูสิครับปุ๊บนี่เห็นไหมแล้วมันมีท่ามันอย่างเนาะครับน้ำแข็งอะไรเจ็บปึ๊บนี่ถามว่ามีเบาสะบัดมือจบข่าวไหมมีแข้งนี้ตึงตึงแข้งนี้เป็นค่ะเอาหย่อนดูสิดึงเขาให้หย่อนสบายให้คะแนนตัวเองประเมินผลได้กี่เปอร์เซ็นต์อยากให้ปวดก็70-80แต่ไหลนี่หายเลยไหลนี่เมื่อกี้โอ้โหยังกับแบกหินไว้บนแปลกนะก็แปลกแล้วพี่ก็ชวนหนูจะเปลี่ยนใจนะบอกไม่ถูกแค่สองมือเปล่าแค่สองมือเปล่ามันถึงยุคกันแล้วกันนะค่ะยุคนี้เราเรียกยุคอริยเมตไตรโอเคไหมครับค่ะนี่ต้องพึ่งพากันด้วยวิธีพูด